ของกินที่มีมันไม่พอด้วยไงพี่พงษ์ถึงได้กินไม่เลือกกินแม้กระทั่งของต่ำๆเลิกสักทีนะไอ้นิสัยที่ชอบพูดจาเหยียดหยามคนอื่นเนี่ยไอ้พีรพลคนที่แกเอามาทำผัวนี่มันของสูงนักหรือไงเมื่อก่อนมันก็แค่ทนายหิวเงินหากินกับผู้มิจฉาชีพนี่มันอยู่ไหนเนี่ยถึงได้ปล่อยให้แกมานั่งเมาเป็นหมาอยู่อย่างเงี้ยพี่พงษ์ถ้ามันกลับมาบอกมันด้วยนะว่าให้มาหาพี่ด้วยในวันพรุ่งนี้พี่จะหย่ากับทินแล้วมันจะต้องจัดการให้พี่พี่พูดจริงเหรอแล้วพี่จะพูดเล่นให้มันได้อะไรทีนี้ก็จะได้รู้แล้วนะว่าผัวแกนี่มันมีน้ำยาจริงหรือเปล่าไม่หลับวะคุณมึงไปไหนมากูโทรหามึงตั้งหลายสายทำไมมึงไม่รับไปนอนกับอีตัวใหม่แล้วใช่ไหมทำไมวะกูสู้อีตัวพวกนั้นไม่ได้ตรงไหนทั้งที่กูเนี่ยเป็นคนขุดมึงขึ้นมาจากสลัมน้ำหน้าอย่างมึงที่มีทุกอย่างได้วันนี้ก็เพราะกูทำไมมึงยังนอกใจกูอีกฮะไรวะพูดจาหยาบคายชิบหายใครกันแน่วะที่มาจากสลัมอะแล้วหน้ามึงเนี่ยไปโดนอะไรมามึงไปเล่นท่าซาดิสกันมาเหรอคุณจะบ้าหรือไงผมเมาแล้วหน้าผมไม่ชนฝาโอ๊ยพอแล้วมึงกูพอก่อนมึงคิดว่ากูโง่เหรอฮะพอก่อนได้ไหมเดี๋ยวแม่กูก็ตื่นหรอกผมขี้เกียจฟังคนแก่บ่นพี่พงษ์เขาตามหามึงแต่มึงก็หายหัวไปไหนมาก็ไม่รู้แล้วพี่คุณจะตามหาผมทำไมเขาจะหย่ากับเมียเขาสิเฮ้ยพูดเป็นเล่นไงไม่ได้พูดเล่นคราวเนี้ยเอาจริงจะหย่ากับเมียนะฉันไม่ว่านะแต่ฉันกลัวว่าจะไปแต่งกับอีเกตแทนนะสิทุกวันนี้มันก็ขมฉันจะแย่อยู่แล้วนะคุณไม่ต้องห่วงไปหรอกนี่คุณจะบอกอะไรให้อีกไม่นานเนี่ยอีกเกตมันก็ตกกระป๋องแล้วรู้ได้ไงต่อไปฉันจะมา